มาลองดูใจไปเลยมามาไม่อร่อยอันนี้อร่อยน้องแป้งค่ะขอบคุณสวัสดีครับโอ้ครับผมค่ะวันนี้พบกับแพลวมีโดนัทมาโดนัทกันค่ะมารีวิวครับก็ที่โดนัทมาทั้งหมดกี่เจ้า5เจ้า5เจ้าก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะแตกต่างกันยังไงแต่ราคาแตกต่างกันแน่นอนใช่เริ่มจากราคาถูกก่อนเป็นตัวไหนอันนี้ของอะไรของยามาซากิค่ะนี่ครับของยามาซากิจะเป็นแบบนี้แกเลยจริงๆอ่ะจริงๆต้องบอกก่อนว่าจริงๆผมอ่ะตั้งใจว่าอยากจะเอาโดนัทที่เป็นรสออริจินอลแค่เคลือบน้ำตาลเฉยแต่ยามาซากิอ่ะมันไม่ได้เคลือบเนาะอันนี้เป็นแค่แป้งเฉยๆแต่นอกนั้นก็จะเป็นเคลือบหมดนะครับเดี๋ยวมาลองดูเริ่มจากยามาซากิก่อนดูหน้าตาเฮ้ยแต่ยามาซากิอันใหญ่สุดนะอันใหญ่สุดนะเดี๋ยวมาลองก่อนลองยามาซากิก่อนนะนุ่มไปลองดูนุ่มหอมนุ่มใช้ได้นะแป้งใช้ได้นะเราไม่เคยกินแบรนด์นี้เลยนะไม่เคยกินแบบนี้แบรนด์นี้เคยกินแต่ขนมปังแบบอื่นแต่เป็นโดนัทของเขาอะไม่เคยกินโอเคนะใช้ได้นะต่อไปใช้ได้ก็เพื่อนๆก็ลองไปซื้อกินดูนะครับอันนี้29บาทค่ะอันนี้มันมี20บาท20บาทโอ้ยถูกมากเลยนะ20บาทเองเหรอแล้วอันใหญ่กว่าทุกแบรนด์นะอันเนี้ยเนี่ยก็ไปลองซื้อกินดูของเขามีจริงๆของเขามีเป็นหน้าอะไรบ้างมีหน้าน้ำตาลช็อกโกแลตแล้วก็ไม่เคลือบอะไรเลยก็คืออันนี้แล้วก็เป็นน้ำตาลแล้วก็ช็อกโกแลตโอเคลองอันต่อไปดีกว่าต่อไปอันละ29บาท29บาทของเอาของมิสเตอร์ก่อนมิสเตอร์โดนัทอันนี้ใช่ไหมถูกปะมิสเตอร์โอเคนี่ครับมิสเตอร์โดนัทนี่ครับก็อันนี้จะเป็นเคลือบน้ำตาลไม่ใช่แบบผงนะอันนี้เป็นเคลือบนะน้ำตาลให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตากมิสเตอร์โดนัทหน้าตานะฮะก็ลองเลยอ่ะแพลวลองอ่ะมีครบลองแล้วมาหมับอย่างนี้มั้งรสชาติอันเมื่อกี้นุ่มกว่าอันนี้จะกระด้างด้างกว่าอันนี้จะกระด้างหน่อยๆแล้วความหวานนะหวานได้ไหมหรือยังไงหวานเพราะว่ามันเคลือบน้ำตาลไงโอเคครับลองมั้งถ้าชอบถ้าเรื่องแป้งนะให้ตัวเมื่อกี้อร่อยกว่าอันนี้มันจะมีความแบบด้านนิดนึงอ่ะมันไม่นุ่มเท่าเมื่อกี้อันนี้ของมิสเตอร์โดนัทใช่ปะใช่อันนี้มันจะรู้สึกแบบกระด้างกว่าใช่ไหมใช่ถ้าของเมื่อกี้ของอะไรนะยามาซากิมันจะนุ่มกว่ามันจะนุ่มเหนียวแต่อันนี้มันจะกระด้างออกกระด้างอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่แย่นะแต่ก็กินได้แต่แบบกระด้างกว่าแต่ราคาแพงกว่านี้อันนี้29บาท29บาทเดี๋ยวอะไรก่อนเราเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจก่อนเดี๋ยวไปลองหลายอันก่อนอันนี้ของมิสเตอร์โดนัทนะครับต่อไปเป็นของต่อไป29บาทเหมือนกันของคิสปี้ครีมคิสปี้ครีมโอ้เจ้าดังนะเราดังกี่งานเท่าไหร่ดังกี่งานละ31บาทโอ้แรงกว่าเหรอนี่เขาเรียกนี่ครับคิสปี้ครีมโอเคหน้าตาก่อนปุ๊บกัดยังไงโอเคคิสปี้ครีมคู่ร้องก่อนใช่ป่ะมาคิสปี้ครีมครับชิ้นละ29บาทเท่ากับมิสเตอร์โดนัทเมื่อกี้มาลองดูใจไปเลยมันอร่อยอันนี้อร่อยน้องแป้งค่ะขอจริงจริงป่ะแป้งจะแอบเหมือนของยามาซากิเมื่อกี้แต่มันเฮ้ยมันคล้ายๆกันเลยแป้งอ่ะแต่อันนี้มันนวลกว่าแปลว่ายามาซากิมันจะมีความโปร่งหน่อยอันนี้มันจะยามาซากิมันจะนุ่มเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มแล้วมันก็โปร่งอันนี้มันไม่โปร่งอันนี้มันจะเหนียวนุ่มแน่นเออใช่ไหมเหนียวนุ่มแน่นแต่ก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะไม่มันเหนียวนุ่มอ่ะแต่ว่าของมิสเตอร์เมื่อกี้มันจะว่าแน่นไหมมันก็แน่นแต่มันไม่นุ่มอ่ะมันไม่ได้แน่นแบบอันนี้นุ่มอ่ะอันนี้นุ่มเหนียวนุ่มเอออันเนี้ยในใจอยู่อ่ะเก็บก่อนมาต่อไปเป็น
ดังกินโดนัทแสดงอันนี้31บาทราคาเท่าไหร่31บาทเป็นหน้าตาเหมือนกันนะจ๊ะจริงๆอ่ะลักษณะของโดนัทอ่ะมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นี่แต่อันนี้รู้สึกว่าชิ้นใหญ่กว่าไอ้มิสเตอร์โดนัทป่ะมาเดี๋ยวมาลองกันครับอันนี้จะเหมือนกับมิสเตอร์โดนัทแค่ว่าอร่อยกว่า wow. อร่อยกว่าตรงที่มันหอมอันนี้หอมหอมเลยอ่ะแป้งหอมกว่าทุกอันที่กินมาเนาะแป้งหอมกว่าทุกอันที่กินมาแต่จะมีความคล้ายๆมิสเตอร์โดนัทแต่จะนุ่มกว่ามิสเตอร์โดนัทอ่ะรู้สึกแต่หยาบหยาบกว่านี้หน่อยนึงเออมิสเตอร์โดนัทหยาบแต่เท็กเจอร์ขนมปังอ่ะเหมือนกันดังกิ้นกับมิสเตอร์โดนัทอ่ะเท็กเจอร์เหมือนกันแต่ดังกิ้นอ่ะมันจะนุ่มกว่าเออใช่แล้วก็แป้งอ่ะมีความหอมกว่าเฮ้ยมันเป็นเอกลักษณ์นะคือถ้าให้เลือกระหว่างมิสเตอร์โดนัทกับดังกิ้นอ่ะดังกิ้นอร่อยกว่าใช่มันถ้าอันนี้นะมันหอมกว่าไม่แต่ต้องบอกว่าความหอมอ่ะความหอมอ่ะหอมให้ดูแป้งให้ดูแป้งความหอมอ่ะความหอมอ่ะหอมกว่าหอมกว่าทุกอันนะที่กินมาใช่ไหมแต่รู้สึกว่ามันมีความหอมกว่าโอเคเออนี่โอเคกว่าอร่อยนะเดี๋ยวค่อยมาให้คะแนนแล้วกันว่าอันไหนจะเป็นที่หนึ่งสุดท้ายเลยอันสุดท้ายแพงสุดฮะนี่หนีไม่พ้นเลยสตาร์บัคครับผมชิ้นละ40บาทชิ้นละ40บาทถ้วนก่อนอื่นต้องดูหน้าตาก่อนครับหน้าตาก็สะอาดสะอ้านสะอ้านครับขาวนะอุ้ยแต่มันนุ่มนะแค่จับก็แบบบุ๋มแล้วเด็ดมาลองเลยกินเลยอืมอร่อยไหมกินมาอืมเหรอแตกต่างเลยเกือบใกล้เคียงกับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แป้งอ่ะแป้งมันมีความหอมแบบเนื้อมันไม่หยาบคืออย่างนี้ต้องบอกว่าอันเนี้ยเนื้อมันจะออกแบบยุ่ยๆหน่อยยุ่ยปะเขาเรียกยุ่ยปะยุ่ยมันคล้ายๆคริสปี้ครีมนะคล้ายๆแต่ว่าคริสปี้ครีมจะนุ่มกว่ามากๆแต่อันนี้ละลายกว่าแต่อันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนโดนัทญี่ปุ่นอ่ะไม่รู้อ่ะมันละลายกว่าครับพี่น้องเด็กเนี่ยละลายกว่าแล้วก็มันมีกลิ่นหอมอะไรไม่รู้อ่ะสักอย่างอันนี้ตีคู่มากับคริสปี้ครีมเลยตีคู่กันนะความหวานและคริสปี้ครีมหวานมากแพ้ว่าคริสปี้ครีมหวานที่สุดใน5ที่เราเอามาเอามาเทียบกันนี้ดีกว่าจะได้รู้กันคริสปี้ครีมอ่ะเอามาเทียบกันเลยกับสตาร์บัคมาความหวานเนาะเออคำต่อคำเลยอันเดี๋ยวเขากินอันนี้ก่อนสตาร์บัคก่อนคิสปี้ความหวานพอๆกันเออเขาก็ได้หวานว่ะเหรอแตกแป้งอ่ะกินแตกต่างเลยนะโอเคประมาณนี้มาลงคะแนนกันดีกว่าแล้วชอบอันไหนมากที่สุดเอาเป็นว่าเรื่องแป้งนะอ่ะถ้าเรื่องแป้งนะเอาแบบว่าไม่หวานนะชอบยามาซากิเออยามาซากิถ้าคนแบบว่าเอ้ยเราไม่ติดหวานอ่ะชอบกินโดนัทอ่ะกินแค่แป้งอ่ะแป้งยามาซากิให้ที่หนึ่งแป้งอันที่สองอ่ะแต่ถ้าเอาแป้งเหรออ่ะเอาเฉพาะแป้งก่อนนี่แหละคริสปี้ครีมนี่แหละให้เหมือนกันเลยให้ยามาซากิที่หนึ่งคริสปี้ครีมอ่ะสองแล้วก็เป็นสตาร์บัคสามสตาร์บัคสามแล้วต่อไปก็เป็นดังกินสี่แล้วก็มิสเตอร์ห้าส่วนความหวานก็มันเทียบกันไม่ได้แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ถ้าเอาหวานไม่หวานเลยก็อย่างที่บอกอะเป็นของไอ้นะยามาซากิก็นั่นแหละนั่นคือไม่หวานเลยมันถูกต้องอยู่แล้วแหละเพราะมันไม่หวานเลยไงถ้าเป็นโดนัทตาลก็คงคริสปี้เนาะนี่สำหรับโคกับแพลนะครับถ้าใครมีโดนัทเจ้าไหนอะเจ้าที่แบบเราไม่เคยกินอ่ะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยเดี๋ยวจะลองซื้อมาลองชิมดูนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โค้กกับแพลวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนนะครับผมบ๊ายบาย